ฮัลโหลทุกคนคะที่กำลังจะบอกว่าตอนนี้พี่มาถึงที่ดอยติที่จังหวัดลำพูนแล้วนะคะดูสภาพแล้วกันนะคะนี่คือสภาพลงมาจากรถได้สักประมาณ10นาทีได้นะคะเอาจริงนะคือแบบยังไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าไปในเมืองได้ไงนะคะกำลังพยายามเซิร์ชหาข้อมูลดูอยู่แต่เขาบอกว่ามันจะมีรถเข้าไปในเมืองได้แต่ว่าเนี่ยที่นั่งอยู่นานมากแล้วที่ยังรู้อยู่ว่ามันมีรถไหลผ่านจะเข้าไปในเมืองได้แต่ตรงนี้เข้าไปในเมืองประมาณ5โลนะคะประมาณ5โลเป็นอะไรที่แบบเอาจริงนะถ้าเกิดเดินทางแล้วไม่วางแผนเนี่ยมีแนะนำเลยทีเดียวนะคะคนที่จะแบบเดินทางครั้งแรกหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะดีอาจจะแบบเอ๊ะมาแล้วกูจะไปยังไงต่อว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือกี้มาถึงตรงเนี้ยมันก็ประมาณสักตอนนี้ก็เกือบ6โมงแล้วประมาณ6โมงนี้แล้วล่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้พอมันมีแสงอีกสักพักนึงเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราจะเข้าไปในเมืองได้ไงนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีแต่รถวิ่งเป็นถนนแบบถนนเมนหลักอะถนนเส้นเขาเรียกถนนถ้าแถวบ้านกี้เขาเรียกถนนสายเอเชียอะไรประมาณนี้แล้วตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดของจุดเรียกเป็นจุดจอดของนครชัยแอร์อะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวแล้วเราเข้าเมืองกันเนี่ยเขาทำยังไงกันก็เดี๋ยวรอดูว่าเราจะถามใครได้บ้างเดี๋ยวนั่งอยู่แล้วนะก็จังหวะนั่งเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตไปด้วยนะคะจริงๆตอนนี้อยากหาที่แบบพักผ่อนทานน้ำอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนคะพี่กำลังจะบอกว่าจากตรงนี้อ่ะอย่าบอกนะว่าพี่วินมาแล้วนะคะกี้กำลังจะบอกว่าจากตรงนี้เราต้องนั่งวินมอไซค์ไปเดี๋ยวเราไปในเมืองกันค่ะโอเคเดี๋ยวตามมาค่ะทุกคนคะกี้กำลังจะบอกว่าตอนนี้กี้มาอยู่ที่วัดพระธาตุอริพุนชัยเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเห็นไหมคะด้านหลังที่พระธาตุอริพุนชัยนะคะแต่กำลังจะบอกว่าคือสภาพตอนนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งลงรถมาได้ประมาณก็ครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ก็เข้ามาที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวขอไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะไปหาของกินไปดูที่พักแล้วก็ไปทำอะไรหลายๆอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาที่นี่กันนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะจะบอกว่าที่นี่น่าอยู่มากนะคะเมืองก็ดูเงียบสงบดีอะไรอย่างเงี้ยดูแบบอากาศดีอะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะดูดิถ้าเกิดฝนตกงานเข้าไม่ตกหรอกฝนไม่ตกอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ไปจัดการเรื่องส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรามาที่วัดพระธาตุอริพุนชัยกันนะคะโอเคค่ะฮัลโหลตอนนี้กี้กำลังเดินอยู่ตรงทางเดินนะคะเราเดินผ่านหน้าวัดพระธาตุอริพุนชัยไปละกี้เห็นแม่น้ำกี้ไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นแม่น้ำอะไรอ่ะปิงวังยมน่านแม่น้ำอะไรไม่รู้อ่ะแต่รู้แต่ว่ามันก็คงจะเป็นแม่น้ำอะไรสักอย่างนึงที่มีความสำคัญอ่ะดูดีน้ำไหลแรงมากเลยปะน้ำไหลแรงมากเลยค่ะจริงๆถ้าเราไปยืนบนสะพานเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดกว่านี้อีกเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้หาที่นอนก่อนนะคะเจออะไรก็พยายามจะเก็บภาพไว้นะคะมาถึงเช้าเลยนะคะ